ผู้บริหารบริษัทไลลาวันนี้ก็ยังเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านด้วยนะครับจุดเล่มที่2และจะได้จุดเทียนบูชาเหล่าพระอรหันต์เถระเจ้าเหล่าเทพไทยเหล่าเทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินทั้ง31ภพภูมเออ
พอจบสักทีเสภาเรียกร้องก้องวงหอนหนึ่งเทวดาน้อยใหญ่ตายและบนในสายชนทะเลกว้างก็ยังมาอีกทั้งพญานาคและคนท่านรู้ว่าป่านนี้นั้นมีงานรีบมาบนสวรรค์ทุกชั้นฟ้าได้เสด็จลงมาโอ้ยพรชัยอีกทั้งพระยาครุฑอยู่บนวิมานชิมพีได้ยินเสียงปีพาดฝีมือดีขณะนี้มหาอุบาสิกาคุณรัตนาจันทร์พิทักษ์ชัยผู้บริหารบริษัทไลลาได้จุดธูปบูชาเหล่าถวยเทพเทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินทั้ง31ภพภูมิตลอดจนถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงได้มาปัตตานุโมทนาประทับบนยอดบัลลังก์พระพาใบสีสมดังเจตนารมณ์มโนสารของท่านมหาอุบาสิกาผู้ใจบุญสมกับเป็นยอดมหาสีกาศกท่านได้อุปถัมภ์อุปถัมภ์พระศาสดาได้เจริญศีลเจริญธรรมตามรอยคำสอนพระศาสดาจิตศรัทธาเลื่อมใสไฟทางบุญขณะนี้ท่านได้นำธูปปักบริเวณของวงสงฆ์เส้นไหว้ผลหมากรากไม้มงคลตามเจตนาลมมโนสารที่จะได้บวงสรวงเหล่าถวยเทพเทวดาในมหามงคลพิธีพุทธาภิเษกสี่หูห้าตาเทวดาจำแรงในวันนี้นับว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ทางสำนักสงฆ์สวนป่าม่อนพญาอินโดยพระอาจารย์วฤชัยปัญญาวชิโรก็ได้อาราธนาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เกจิครูบาอาจารย์หนเหนือได้มาเมตตาอธิษฐานจิตในการปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นโชคดีเศรษฐีใหม่สี่หูห้าตาเทวดาจำแรงนะการปลุกทางดอกไม้นั้นเป็นการแสดงถึงความเคารพนอบน้อมในพระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อีกนัยยะหนึ่งดอกไม้นั้นก็เป็นสัญลักษณ์ของพระภิกษุที่มาจากหลายที่เป็นความเคารพนอบน้อมต่อพระศาสดาเวลาพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนก็จะมีดอกไม้นานาพันธุ์สักการะบูชาต่อพระพุทธองค์คณะสงฆ์